น่ารอติดตามเพราะว่าเขาก็ไม่ทิ้งเนาะฮอลลีวูดก็เอาจีนก็เอาโกอินเตอร์ละแล้วก็ยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเนาะใช่ยังดูอายุน้อยอยู่เลยนะคะมาคุณผู้ชมจากฮอลลีวูดนะคะเรามาซีรีส์ที่เป็นซีรีส์เกาหลีที่ฮอตฮิตเลยเคยขึ้นอันดับ1บริการสตรีมมิ่งด้วยนะ Squid Game คุณดูไหมดูสิคะคุณดูจนจบลุ้นนะคะเพราะว่าคนจบเนี่ยจะได้เงินก้อนใหญ่มากแต่ว่าเงินเหล่านี้จะมาจากผู้เข้าแข่งขันที่เสียชีวิตไปทีละคนมันก็เลยแบบบีบหัวใจคนดูอยู่พอสมควรบีบหัวใจน่าสนใจขนาดนี้มันมีการจำลองเกมนี้ขึ้นในหลายๆประเทศนะคะในไทยมาแล้วค่ะคุณผู้ชมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนะคะในประเทศไทยค่ะเปิดให้คอซีรีส์มาร่วมเข้าเป็นผู้แข่งขันนะคะบรรยากาศก็น่าสนใจแค่ไหนวันนี้เรามีภาพมาให้ชมงานนี้ก็ให้เล่นจริงสนุกจริงแต่ไม่ได้ตายจริงนะคะแถมได้เห็นกลยุทธ์ของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์จากของเกาหลีใต้มาเป็นบทเรียนให้บ้านเราด้วยค่ะถ้าวัดจากความลุ้นนะคะเกมแกะขนมน้ำตาลแผ่นด้วยเข็มค่ะหรือว่าชาวโกน่าใน Squid Game เนี่ยเรียกได้ว่าลุ้นแบบ10กะโหลกเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปอยู่ในซีรีส์แล้วแกะมันขึ้นมาแล้วมันแตกเนี่ยอันนี้ต้องกลับบ้านเก่าแน่นอนค่ะแต่สำหรับกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยที่จำลองการแข่งขันเอาตัวรอดจากซีรีส์ Squid Game แล้วเกมนี้ก็เน้นสนุกนะคะผู้ชนะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคุณเจี๊ยบโสภิตนภาค่ะมารวมเล่นด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้เข็มเจาะนะคะใช้มือหักเอาไปเลยคุณผู้ชมเล่นง่ายเลยอ้าวได้ใช่ไหมได้อยู่ค่ะอันนี้อ่ะอีกเกมนึงอันนี้ค่ะตักจี้หรือว่าเกมปากระดาษนะคะวิธีเล่นเนี่ยคือโยนกระดาษของเราลงไปโยนไปบนกระดาษของฝ่ายตรงข้ามให้พลิกด้านถึงจะชนะค่ะผู้ชนะในเกมนี้แบบขาดลอยคือคุณอีอุกฮอนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยแหมท่านเล่นมาตั้งแต่เด็กอย่างแน่นอนเลยค่ะบอ어렸을때많이했게임을아주오랜만에해봐서ฟังเสียงท่านกันหน่อยนะคะก็เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยบอกค่ะว่าตัวเนี่ยไม่ได้เล่นเกมพวกนี้มานานแล้วล่ะพอได้กลับมาเล่นอีกครั้งก็ทำให้นึกถึงเพื่อนๆนะคะที่โตมาด้วยกันในเมืองชุงชองเมืองเล็กๆในเกาหลีค่ะและพอตอนนี้การเล่นเหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกก็รู้สึกว่าคือเกมที่ช่วยเชื่อมสัมพันธ์กับคนทั่วโลกได้นะคะชิการ์ชิตเต้ชิลกิ했던그런일이들이다ยังมีเกมจากด่านเอาชีวิตรอดอีกค่ะนั่นคือเกมโยนลูกแก้วนะคะหรือว่าคูซูชิกีค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่ง A E I O U หยุดค่ะที่ใครได้เล่นเนี่ยก็อดจะถ่ายรูปไม่ได้อันนี้ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่จัดตามกระแสซีรีส์แบบนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยเขาทำมาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วค่ะแดจังกึมคุณผู้ชมจำได้ไหมจอมนางแห่งวังหลวงนะคะหลายสิบปีก่อนแล้วทางทีมผู้จัดเขาเล่าค่ะว่าตอนนั้นคลาสทำกิมจิเนี่ยโอ้โหเจ็มเต็มเป็นเดือนเลยนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้มีซีรีส์ Itaewon Class ค่ะธุรกิจปิดเกมแค้นตอนนั้นมาแรงคลาสทำอาหารก็เต็มเหมือนกันสะท้อนว่าการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อบันเทิงนี่ได้ผลดีเยี่ยมนะคะและหากมองในมุมกลับผู้จัดงานก็บอกว่าไทยเราเองก็มีจุดแข็งด้านสื่อบันเทิงเช่นกันค่ะ12ปีก่อน한국에서옹박이라는영화가นี่คือคุณโจแจอิลนะคะผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะบอกว่าย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนช่วงที่ภาพยนตร์ของเราในเรื่ององบากเข้าฉายแล้วก็โด่งดังมากๆในประเทศเกาหลีทำให้ผู้ชายเกาหลีเกือบทุกคนค่ะไปเรียนมวยไทยนะคะซึ่งในฐานะผู้จัดกิจกรรมเองก็มองว่ากระแสภาพยนตร์และซีรีส์มีส่วนช่วยในการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างมากค่ะสิ่งที่สำคัญค่ะนอกจากการผลิตสื่อบันเทิงที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกวัฒนธรรมคือความสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าจะช่วยสร้างความคุ้นเคยแล้วก็จะนำไปสู่การติดตามที่ต่อเนื่องนั่นเองส่วนใครกำลังอินซีรีส์ Squid Game ค่ะและอยากไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังมีอยู่นะคะเข้าไปลงทะเบียนได้ค่ะแฟนเพจ Facebook Korean Cultural Center in Thailand ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สนุกแหละแต่ว่าต้นทางเป้าหมายเขาจริงๆอยากให้เห็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะบ้านเรานี่ต้องแข่งเป่ากบอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะเกมตอนเด็กๆใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาฉลาดคิดมากแต่คนทำซีรีส์และคุณกฤษฎาเพราะว่าเขาเอาเกมดั้งเดิมของเกาหลีเนี่ยเอามาปรับแล้วใส่ให้แข่งกันไปเรื่อยๆคนดูต่างชาติก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยอ๋อเกาหลีเขามีวัฒนธรรมแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม